สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอโทษคลาสที่1กับคลาสที่2ก่อนนะคะที่ส้มไม่ได้ทำวิดีโออาจจะเพราะว่าเป็นคลาสแรกๆนะคะก็ยังจัดการอะไรไม่ค่อยถูกค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอาภาพมาให้ชมนะคะของคลาสวันที่30สิงหาที่เพิ่งผ่านมานะคะจากบรรยากาศเมื่อกี้นะคะก็คือทุกท่านเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์ของไอนุมาโตะมาฟังโภชนากรนะคะและตอนนี้เนี่ยทุกคนก็กำลังทำอาหารหรือว่าทำเวิร์กช็อปกับเชฟนานานะคะซึ่งคลาสที่3นะคะเป็นคลาสที่มีเมนูแกงส้มมะละกอกับกุ้งแผ่ทอดค่ะบรรยากาศการทำนะคะเต็มไปด้วยความสนุกสนานรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะนะคะไม่ว่าบางท่านเนี่ยกุ้งอาจจะไม่เป็นแผ่หรือว่าบางท่านเนี่ยกุ้งแท้เนี่ยออกจะนิ่มไปไม่กรอบเหมือนที่อาจารย์ทำนะคะวันนี้โดนเชิญมาเพราะว่าวันนี้เป็นคราวแรกที่แจ้งมาที่แบบอากาศเย็นๆไม่ต้องมีอธิบายไม่ได้ถึงไมค์นะคะแล้วก็มาในนามของเพจเนี้ยประตูดูจิตกรรมนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ก็ได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมูดนะครับจากปกติที่ผมจะเป็นคนบรรยายดูจิตรกรรมดูพุทธรูปนะครับวันนี้มาทำอาหารซึ่งก็จำเป็นสำหรับผมที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศเดือนหน้าก็โอเคจะได้สต็อกของเรียนไปแล้วสำเร็จนะครับก็ควบคุมรถก็ได้ความรู้หลายอย่างนะครับที่น่าจะไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับในการทำอาหารด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ได้นะครับ1-4 ปีก็กลับมาอาจจะจอดเป็นพยากรณ์เหมือนเดิมอันนี้ถามเป็นพี่เขาเลยถามเป็นตัวเองให้ตัวเองนะพี่ว่าจะลืมกันไหมคะเนี่ยอันนี้เขาเปลี่ยนเลยพี่บอกว่า1-4เพราะว่า1เนี่ยไปเรียนในเรียนหัวแน่ๆแต่ว่าถ้าไปเรียนโทเสร็จก็ได้สอบด็อกเตอร์เลยก็อาจจะ4แต่ว่าเราก็ยังไม่ยอมที่ไปไหนก็คืออยู่เรายังจะมีตามมาดีค่ะต้องขอบคุณน้องแจ้งนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากพี่ใหญ่ใจดีต้องเรียกว่าเป็นพี่ชายที่แบบว่าน่าถือกันมากเป็นพี่ชายนะคะแล้วก็ที่ใหญ่ใจดีต้องบอกว่าคุณคนชัยนะคะต้องจะเรียกว่าพี่ใหญ่แล้วก็เฟียเนี่ยทุกวันเฟียจะโพสต์ว่าวันนี้ทำอาหารอะไรถวายพระใส่บาตรเพราะฉะนั้นเนี่ยส้มก็คิดว่าท่านเนี่ยค่ะต้องมาคลาสนี้ถ้าไม่มีท่านนี้ก็ไม่ใช่ค่ะก็รบกวนขอเชิญเฉียงคนชัยด้วยค่ะเรียนเชิญเฉียงคนชัยชัยอินนะครับเจ้าของกลุ่มทำกับข้าวเล่าความหลังก็เป็นเจ้าของกลุ่มทำกับข้าวเล่าความหลังนะคะแล้วก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นนักหัดเขียนแล้วก็ตอนนี้ก็มีหนังสือด้วยแล้วก็อยู่กับส้มอีกเพจนึงด้วยค่ะแล้วก็มันเวียนไปอยู่แถวๆนี้ค่ะโอ้ยขอบคุณมากครับอันนี้คือท่านสมาชิกของชมรมชอบฟิลมากคือกำลังรู้ว่าพิธีกรจะถามเรื่องอะไรอ๋อไม่ได้ถามก็พี่กันเนี่ยเชิญชวนแบบเผื่อมีสมาชิกสนใจเข้ากลุ่มด้วยค่ะอ๋ออย่างนี้ครับคือถ้ามันจะพูดเรื่องการทำกับข้าวการทำข้าวก็ทำบุญเหมือนกันนะครับทำบุญก็ต้องทำสะสมไปครับส่วนจะทำกับข้าวให้อร่อยเนี่ยมันต้องทำบ่อยๆครับทักษะมันเกิดจากการทำบ่อยๆครับครับพี่ถ้าเขาจะเข้ากลุ่มก็ติดตามพี่ส้มติดตามคือกลุ่มเนี่ยชีวิตนี้ต้องมีพันวัดกันมันจะมีกิจกรรมเยอะเข้ากลุ่มพี่ครับทำกับข้าวเล่าความหลังครับพี่ผมก็จะช่วยน้องขายของก่อนเดี๋ยวใครทุกคนเขาอยู่ในสมาชิกนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเข้ากลุ่มผมครับกลุ่มผมก็จะไม่เหมือนกับที่อันนี้นิมุตโต๊ะทางนะครับเราจะทำกับข้าวโบราณกับข้าวแบบที่บอกว่าแม่สอนไว้ยายสอนไว้จะเป็นคนในเฟซบุ๊กนะครับทำกับข้าวรอบความหลังๆนี้อาจจะไม่ค่อยอัปเดตหน่อยเพราะลูกสาวบอกว่าถ้าพ่อถ่ายรูปอาหารทีละอย่างทีละสเต็ปเนี่ยมันมีคนดูแล้วให้ทำเป็นวิดีโอเป็นวิดีโอสั้นครับเดี๋ยวนี้ก็คือผมไม่ค่อยถนัดการใช้เทคโนโลยีอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวรอภาค2ครับแล้วจะนะครับฝากติดตามด้วยนะครับทำกับข้าวเราครับขอบคุณนะขอบคุณนะครับขอบคุณคุณพอใจนะเนี่ยพอใจของเราครับครับผมก็คือพี่อิ๋วของเรานะครับวันนี้พี่ต้องเตรียมมาให้ด้วยครับแล้วจะพี่อิ๋วครับพี่อิ๋วไม่ได้มานะคะก็อันนี้เป็น
มาลัยแม่ครัวนะคะวันนี้เนี่ยเรามีนักเรียนที่เรียนคลาสมาลัยแม่ครัวคลาสแม่ครัวมาลัยท่านแล้วนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นอันของนักเรียนที่ฝากมาให้อันนี้มาต้องเป็นที่ระลึกค่ะว้าวทำเองไอ้ดอกนี้ไม่ได้ทำค่ะแล้วก็ยังติดไม่ได้ทำแต่ว่าตรงนี้ทำเองอ๋อตัวแป้งพวงใช่ไหมฮะคลาสแรกอ๋อมาครับแล้วคนที่เรียนด้วยก็จะมีคุณแม่แล้วก็น้องตุ๊กตุ๊กแล้วก็พี่ยุ้ยค่ะโอ้โหน่ารักมากพี่แมวด้วยพี่แมวเดี๋ยวดูว้าวงานละเอียดมากเลยค่ะงานละเอียดมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เขาเรียกอะไรนะคะเห็นความตั้งใจในการทำตรงนี้จริงไม่ได้ทำง่ายๆเลยใช่ไหมคะขอบพระคุณมากๆสำหรับของที่ระลึกนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังเจ้าของฝีมือด้วยนะคะคุณโต้งค่ะขอบคุณนะคะขึ้นต้นด้วยเลขอ่ะท้อแล้วใช่ไหมครับไม่อยากพูดได้เลยแล้วท้อมีพูดไปสามรอบแล้วเนี่ยไม่เห็นตรงไม่ดีเลยเดี๋ยวเราไม่พูดไปสิพิธีกรนี่ก็ถามจังเลยเลขมาเลข16ครับเราประกาศเลยนะ16เดี๋ยวนะครับหาแล้วอยู่นะครับโอเคครบเรียบร้อยครับท่านมองกล้องเลยครับผมเรียบร้อยครับนะครับขอบคุณที่ซ้อมด้วยนะครับผมค่ะเก็บภาพเหล่านี้ไว้นะคะรวมถึงคลาสที่1กับคลาสที่2ด้วยให้เก็บไว้ในความทรงจำนะคะและเราจะมีกิจกรรมอะไรขึ้นอีกฝากติดตามเพจชีวินิตต้องมีพันวัตและขอบคุณบริษัทไอโนโมโตะประเทศไทยด้วยนะคะสำหรับโครงการดีๆแบบนี้ค่ะ